สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องเชี่ยวเศรษฐวุฒินะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับนะครับบอนสีที่มีชื่อว่าฮกหลงนะครับบอนสีที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับตอนนี้นะครับมีชื่อว่าฮกหลงนะครับบอนสีตัวนี้นะครับมีสีสันที่สวยงามนะครับน้องฮกหลงนะครับจะมีกระดูกสันหลังนะครับก้านใบสันหลังเนี่ยนะครับเป็นสีขาวนะครับและมีเส้นกระดูกใบด้านรอบข้างนะครับเป็นสีเขียวนะครับใบโตเต็มที่นะครับหรือว่าใบที่กัดสีเต็มที่แล้วนะครับจะเป็นสีชมพูนะครับมีสีสันที่สวยงามนะครับถ้าเป็นใบประมาณว่าวัยรุ่นนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นสีเขียวผสมอยู่เยอะนะครับแล้วก็กระดูกสันหลังจะไม่เหมือนกันนะครับความแตกต่างระหว่างใบโตเต็มที่กับใบที่อยู่ในช่วงใบรุ่นนะครับตอนนี้นะครับฮกหลงนะครับมีราคาที่เริ่มดีดขึ้นพอสมควรนะครับเหมาะแก่การหามาเก็บแล้วก็เพาะพันธุ์ไว้นะครับฮกหลงมีความสวยงามนะครับด้วยสีสันของเขานะครับกระถางนี้นะครับผมได้มาที่ 1,500 บาทนะครับถือว่าคุ้มมากเลยนะครับเพราะว่าหัวในกระถางใหญ่มากนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาขยายพันธุ์นะครับฮกหลงนะครับที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับโดยที่จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับหนึ่งแล้วก็คือใช้คัตเตอร์นะครับในการผ่าหัวของน้องหรือว่าพี่ๆจะใช้เป็นมีดก็ได้นะครับส่วนอย่างที่สองจะเป็นนะครับน้ำปูนแดงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวัสดุที่เอาไว้กรองน้ำออกจากหัวของน้องนะครับและทีนี้นะครับก่อนที่เราจะมาผ่าหัวของบอนสีที่ชื่อว่าฮกหลงกันนะครับเราก็จะต้องเอาหัวของน้องเขานะครับไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับหัวจะได้มา2หัวเลยหัวใหญ่มากเลยนะครับถือว่าคุ้มมากเลยนะครับยังอยู่ข้างในเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะครับมีตาหน่อเยอะมากนะครับโอกาสที่จะเป็นสูงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยครับครับแล้วก็ตัดทั้ง2หัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ได้เยอะเลยนะครับส่วนนี้ถามว่าทำไมผมถึงไม่ตัดนะครับผมจะเว้นไว้นะครับแล้วเราก็จะปลูกทั้งกออย่างนี้เลยนะครับเราจะปลูกทั้งกอแบบนี้เลยนะครับชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกทั้งกอเลยนะครับแล้วก็ส่วนชิ้นนี้ทำไมถึงตัดใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นตาหน่อนะครับนี่คือตาหน่อเขานะครับก็คืออันนี้มีโอกาสที่จะขึ้นแน่นอน 100% นะครับแล้วก็แช่น้ำปูนแดงไว้นะครับทั้งหมดเลยนะครับครับหลังจากนำน้องแช่เสร็จนะครับเราก็คนนิดนึงนะครับเราก็แช่ไว้สักพักนึงนะครับให้ปูนแดงนะครับกัดเมือกของ
หัวของน้องฮกหลงของเรานะครับจนออกหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอามาเทใส่ตะกร้าตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการกรองน้ำแล้วก็ตากน้องให้แห้งนะครับแล้วเราถึงนำมาปลูกนะครับเดี๋ยวไปรอชมตอนที่น้องฮกหลงแห้งเลยครับมาครับแล้วเราก็ตากไว้จนแห้งแล้วนะครับใช้เวลานานมากเลยนะครับเนื่องจากแดดไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าฝนครึ้มมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจับน้องนะครับใส่อับกันเลยนะครับมาครับตอนนี้เราก็นะครับเอาเศษหัวของน้องฮกหลงนะครับเข้าที่วัสดุปลูกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปิดฝากันเลยนะครับลืมแนะนำไปเลยนะครับเรื่องวัสดุปลูกนะครับวัสดุปลูกก็ผมก็จะมีหินภูเขาไฟนะครับหินภูเขาไฟแล้วก็มีน้ำเลี้ยงรากเหมือนเดิมครับตามสูตรผมแล้วก็ฉีดไปนิดนึงนะครับพอประมาณนะครับแล้วก็ปิดไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีวิธีการขยายพันธุ์บอนสีน้องฮกหลงมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ